มีแต่เรื่องสวัสดีจ้าวันนี้เจเจมีหนังดีๆมาแนะนำให้พวกเธอดูกันนะนั่นก็คือ Daddy You Daughter Me หนังเรื่องนี้สร้างมาจากนิยายญี่ปุ่นเรื่องปาป้าโตมูซูเมะโนนาโนกาการแถมนิยายเรื่องนี้เคยถูกสร้างเป็นซีรีส์ชื่อ Seven Days of a Daddy and a Daughter อีกด้วยนะเรื่องมีว่าพ่อลูกคู่หนึ่งความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่เหมือนกับครอบครัวทั่วไปนั่นแหละคนพ่อเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนหนังสือตั้งใจโฟกัสเรื่องเรียนให้จบห้ามมีความรักจะได้ไม่เสียการเรียนไงส่วนคุณลูกก็ตรงข้ามกับคุณพ่อเลยไงอยากมีผู้อยากใช้ชีวิตสนุกสุดเวียงทีนี้สองคนก็เลยไม่เข้าใจกันจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่เกิดอุบัติเหตุตื่นขึ้นมาพบว่าต่างคนต่างสลับร่างกันบันเทิงสิจ้าทีนี้ทั้งสองคนก็พยายามที่จะสลับร่างคืนแต่ทำยังไงก็ทำไม่ได้ซึ่งระหว่างนั้นคุณพ่อในร่างลูกสาวก็ต้องกลับไปเรียนไฮสคูลส่วนลูกสาวในร่างคุณพ่อก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ซะงั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงมาลุ้นกันนะว่าพ่อลูกคู่นี้จะคืนร่างกันได้หรือเปล่าจะเข้าใจกันไหมไปติดตามได้ใน Daddy You Daughter Me วันอังคารที่25มกราคมเวลา 18:05 น.ทางช่อง True Film Asia HD ช่อง116และ237นะจ๊ะสำหรับวันนี้บายจ้า지금 죽겠어 진짜 우리는 지금 좀 그만해 어디서 아빠한테 승질이야